ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับวันนี้มีความตั้งใจอยากจะตอบคำถามให้มากที่สุดนะว่ากันต่อเลยครับคุณทศพลนะฮะ9มกราคม2539นะครับเวลา 14:08 นาทีตรงกับวันอังคารนะถามงานเงินความรักคนรักจะนอกใจไหมโอ้โหคำถามบีบหัวใจนะเราเองจะไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยย่าง20นะช่วงอายุย่าง20เนี่ยนะก็ ประคับประคองให้ผ่านมกรานี้ไปทุกอย่างจะคลี่คลายผมไม่ได้มุ่งประเด็นเฉพาะในเรื่องของมือที่3แต่อย่างเดียวนะแต่ว่าด้วยดวงชะตาราหูเกาะเรือนคู่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนนี้นะคุณก็มักจะมีปัญหาหรือความรู้สึกที่ไม่สบายใจเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความซื่อสัตย์หรืออาจจะใช้คำว่าคุณอาจจะเสียเปรียบในเรื่องราวของความรักอยู่เป็นประจำก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ประคับประคองให้ผ่านมกราไปก็ดีนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรดาวการเงินเสียนะแล้วฝากระวังอุบัติเหตุด้วยของคุณเนี่ยไปทำฟันขูดหินปูนหรือมาบริจาคโลหิตด้วยกันวันที่29นี้ก็ได้หรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดบริจาคที่คุณสะดวกก็ได้ทั้งนั้นนะครับส่วนงานของคุณเนี่ยจะเด่นจริงๆนะครับถึงจะ20เองก็นะอายุนะครับช่วงย่าง21หรือ20เต็มเนี่ยคุณเด่นเรื่องงานนะได้รับผิดชอบมากขึ้นก็ได้มีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็ได้ครับอย่าลืมไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกและเรื่องคู่อย่าไปคิดอะไรนะประคองให้ผ่านมกราต่อเลยครับคุณสาริสา22มกรา19นะครับพฤหัส5ทุ่มลัคนาอะไรจังหวัดอะไรครับโคราชทำงานราชการอาชีพเสริมขายขนมขายประกันอู้ขยันนะฮะทำหลายอย่างสักครู่ครับนคร ขออภัยฮะนครราชสีมานะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันอดทนหน่อยนะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้ราหูก็ยังทับดวงชะตาอยู่เราให้ย้ายออกในช่วงต้นปี16มกราคมนะถ้าผมจำวันไม่พลาดน่าจะเป็นประมาณนั้นกลางเดือนแล้วก็ประมาณสิงหาเนี่ยพฤหัสจรยกเข้าสู่ราศีเกิดโอ้ยชีวิตจะเปลี่ยนดีหลายอย่างเลยนะครับลักษณะพวกของกินก็ถ้าใช้แค่เสริมก็พอได้ไม่ได้เด่นนะครับส่วนในเรื่องพวกขายประกันเนี่ยก็ขอให้เน้นองค์กรถ้าคุณทำอาชีพนี้ต่างถิ่นฐานได้หมดไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างชาติองค์กรไทยแต่ถ้าเกิดทำในถิ่นกำเนิดให้เลือกทำกับองค์กรต่างชาติจึงจะสมรูปการทำบุญเสริมนี่ก็เน้นของกินที่คุณขายนั่นแหละแจกจ่ายให้กับคนที่เขาไม่มีทุนทรัพย์แจกจ่ายคนที่เขาหิวโหยก็ได้นะส่วนในเรื่องของการทำบุญเมื่อกี้พูดถึงทำทานนะทำบุญก็ตักบาตรถวายเพียรพระครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาของอีเมลแล้วนะครับคุณสิริพรนะเกิดวันที่8พฤษภาคม2523นะครับเวลา 1:10 นาทีก็ฟ้าสว่างคือวันพฤหัสขอบคุณฮะอย่างนี้ชัดเจนนะคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์ถามว่าจะได้แต่งงานหรือไม่คะตอนนี้ย่าง36เหมือนกันน่ะพฤหัสกาลีพฤหัสหินะส่วนใหญ่คบใครเสียเปรียบต้องโอนอ่อนตลอดหนักเป็นเบาก็คือคุณจะต้องได้คนมีตำหนิเท่านั้นนะจึงจะมีโอกาสที่จะประคับประคองได้แต่ช่วงปี2ปีนี้ถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบเพราะไม่ดี1 อยู่คนเดียวดีที่สุด2ถ้าจำเป็นจะต้องมีคู่ก็คือคบหาคนที่มีตำหนินะจึงจะสมรูปปี2ปีนี้ไม่ต้องรีบร้อนเลยนะครับแล้วก็โดยพื้นชะตาก็พยายามนะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะทำเป็นประจำมากน้อยตามกำลังก็ถามมาคำถามเดียวนะครับเลิกงามยามดีสำหรับประกอบกิจการงานมงคลนะครับวันนี้ก็ถือว่าสามารถประกอบกิจการงานมงคลได้ตรงกับวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนนะครับวันนี้เลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงหมอน
นะแต่ใครถ้ายังไม่ได้วางแผนล่วงหน้าคงไม่ทันเพราะมันเด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแต่ก็สามารถประกอบการมงคลอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดวันนี้ก็คือ 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับวันพุธที่25พฤศจิกายนวันนี้ทางกาลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะส่วนเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 8:01 ถึง 8:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับก็มีอยู่2วันจะได้วางแผนล่วงหน้ากันได้วันอาทิตย์ที่6ประกอบการมงคลได้นะครับเนื่องจากมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7ครับวันนี้ดิถีกระเดือนตรงกันก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรก็ขอให้มีความรอบคอบระมัดระวังหน่อยนะครับและวันนี้อัคนีโรธตกในสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะและวันนี้ไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 รวมถึงรับชมรายการย้อนหลังของทุกรายการในสถานีนี้ได้นะครับที่ YouTube Miracle Channel วัก TV Thailand ครับและก่อนจะจากกันเหมือนเช่นเคยกับข้อคิดคติธรรมดีๆครับรู้ผู้อื่นนั้นฉลาดรู้ตนเองนั้นเป็นอัจฉริยะชนะผู้อื่นคือคู่เข้มแข็งชนะตนเองคือผู้ยิ่งใหญ่ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ